โอกาสคว้าเงินล้านมาแล้วกรรชัยพ่อบุญทุ่มตัวจริงถึงกับประกาศกับแอปเรื่องงานแต่งแอนทองประสมเป็นพยานด้วยโอกาสคว้าเงินล้านมาแล้วหนุ่มกรรชัยพ่อบุญทุ่มของแท้มาเองถึงกับประกาศกลางรายการกับแอปเรื่องงานแต่งแฟนแห่แชร์ทีเซอร์รายการ3แซ่บทางช่อง3วันที่10ธันวาคม2566นี้โดยเฉพาะช็อตหนึ่งในตัวอย่างรายการที่มีแอนทองประสมมาร่วมเป็นพยานอยู่ด้วยซึ่งหนุ่มกรรชัยถึงกับประกาศในรายการแบบชัดถ้อยชัดคำว่าแอปทักษะออนแต่งงาน1ล้านบาทที่จ่ายให้เลยงานนี้แฟนๆต่างก็แห่แชร์แห่โพสต์คลิปพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแห่สนับสนุนแห่เชียร์แอปให้ได้คว้าเงินล้านจากหนุ่มกรรชัยพ่อบุญทุ่มของแท้กันรัวๆอาทิโอกาสคว้าเงินล้านมาแล้วค่ะพี่แอปมีพี่แอนเป็นพยานนะคะที่หนุ่ม3แซ่บอาทิตย์นี้เตรียมเลยค่าคุณหนุ่มต้องจ่ายแน่นอนพวกเราเชียร์เป็นล้านคนคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนนกุลแอปพี่หนุ่มมีเกณฑ์เสียเงิน1ล้านบาทฟันธงงงพี่หนุ่มได้จ่ายสมใจแน่นอนค่า1,000,000%นนกุลมาด่วน1ล้านอยู่ตรงหน้าแล้วพี่หนุ่มคือกัปตันเรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นต้นกองเชียร์เตรียมรอชมรายการแบบเต็มวันอาทิตย์ที่วันที่10ธันวาคม2566เวลา 13:15 น.ทางช่อง3กด33กับรายการ3แซ่บแม่แอปคนจริงจะตอบว่ายังไงคลิปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอปทักษะออนกรมพละศึกษาจัดงานครบรอบ90ปีพร้อมผลักดันกีฬาไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติเมื่อวันที่9ธันวาคม2566สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานครดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติเนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมพละศึกษาครบรอบ90ปีโดยมีอดีตผู้บริหารข้าราชการบุคคลในวงการพละศึกษาและการกีฬาเข้าร่วมงานสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีสักการะบวงสรวงพระพลบดีพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศาลหลวงสุพัชลาไสยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่อาคารกีฬานิมิบุตรรวมถึงจัดให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือกรมพละศึกษากับสมาคมกีฬาจำนวนรวม19สมาคมเพื่อมุ่งผลักดันการร่วมมือพัฒนาวงการกีฬาการเสริมสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนในการแข่งขันกีฬาในระดับโลกและปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลตำนานทีมนักเรียนไทยนอกจากนี้ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพละศึกษาการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาจำนวน4สาขาประกอบด้วยสาขาการบริหารการพละศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการส่งเสริมการพละศึกษาและการกีฬาและสาขาการเรียนการสอนพละศึกษาและการกีฬารวมจำนวน9รางวัลอีกทั้งพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพพละศึกษาสาขาผู้สนับสนุนการพละศึกษาและการกีฬาและนักกีฬาผู้สูงอายุยอดเยี่ยมจำนวน10รางวัลทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลเพชรพละศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพละศึกษากีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพละศึกษาอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการพละศึกษากีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาในท้องถิ่นชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลเพชรพละศึกษาประจำปีพ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น38รางวัลได้แก่ประเภทองค์กรจำนวน7รางวัลและประเภทบุคคลจำนวน31รางวัลรวมทั้งการมอบรางวัลแห่งความภักดีกรมพลศึกษาให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและสร้างคุณประโยชน์ต่อกรมพลศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา25ปีประจำปีพ.ศ. 2566จำนวน26รางวัลดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวว่าในวาระครบรอบ9ทศวรรษการมอบรางวัลสำคัญรางวัลผลของคุณความดีและคุณประโยชน์ต่อวงการพลศึกษาการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกิดขึ้นจากผลงานและการอุทิศตนของผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การพลศึกษาของชาติพร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมต่อไปสำหรับในอนาคตต่อจากนี้กรมพลศึกษาเตรียมผลักดันเรื่องสำคัญเร่งด่วนทั้ง4เรื่องได้แก่ 1. การยกระดับมวยไทยไปมวยโลกเร่งส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยและคีตะมวยไทย 2. การสร้างโอกาสใหม่เพื่อฟุตบอลไทยโดยได้เร่งสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจรบนที่ราชพัสดุตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งกรมพลศึกษาอนุญาตให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่ในระยะเวลา30ปีและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้รับอนุมัติโครงการ FIFA Forward 3.0 ในกรอบวงเงิน$3 ล้านสหรัฐ 3. การยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยด้วยการเตรียมพร้อมแผนการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอระยะที่2ระหว่างปีพุทธศักราช 2567 ถึง 2576 คือการเตรียมก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนและการสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของกรมพลศึกษา 4การสร้างโอกาสการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยกรมพลศึกษามุ่งเป้าส่งเสริมเด็กเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับโลกซึ่งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนโลก2028 International School Sport Federation โดยกรมพลศึกษาพร้อมจะผลักดันเรื่องสำคัญเร่งด่วนทั้ง4เรื่องให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการพลศึกษาและการกีฬาของประเทศไทยโดยกรมพลศึกษาพร้อมบูรณาการงานและภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาการกีฬาไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมระดับนานาชาติดร.นิวัฒน์กล่าวเสริมจำแทบไม่ได้หนูรัฐทำหน้าใหม่มีอึ้งสวยขึ้นเปลี่ยนไปมากแฟนๆฮือฮาชมเพียบโอ้โหหนูรัฐธิดาพรขึ้นเขียงสัญญกรรมทำหน้าใหม่มีอึ้งเปลี่ยนไปมากสวยเป๊ะจำแทบไม่ได้ทำแฟนคลับฮือฮาแห่ชมเพียบถ้าพูดถึงเน็ตไอดอลสายฮาสู้ชีวิตไม่มีใครไม่รู้จักหนูรัฐธิดาพรแม้เธอจะมีความพิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดแต่สิ่งนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคของเธอกลับทำให้หนูรัฐเป็นกระแสโด่งดังกับการถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองลงในโลกโซเชียลและมีคำพูดที่เป็นภาษาของพี่หนูรัฐโดยเฉพาะอาทิไม่สวยจ้าเหมียนหมาสู่ขีดในวันที่ดื้อเลิกปลอมแม่จะเทยจนคำพูดเหล่านี้กลายเป็นไวรัลดังสนั่นล่าสุดหนูรัฐขอขึ้นเขียงศัลยกรรมโมหะหน้าใหม่ด้วยการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรและจัดฟันร่วมด้วยโดยหลังจากหนูรัฐผ่าตัดได้แค่1 วันบอกเลยว่าสวยขึ้นมากแม้หน้าของหนูรัฐจะยังบวมอยู่แต่เห็นได้ชัดว่าโครงหน้าหนูรัฐเปลี่ยนไปจากเดิมมากจนแทบจำไม่ได้ท ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมหน้าใหม่เป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแล้วว้าวมากถ้าหน้ายุบแล้วสวยแน่ๆเพราะขนาดหน้าบวมอยู่ยังสวยน่ารักขึ้นและดูเด็กลงแถมหน้าของหนูรัฐเปลี่ยนไปมากจำเกือบไม่ได้และเชื่อว่าถ้าหน้าของหนูรัฐเข้าที่ต้องมีงานเข้าปังๆอย่างแน่นอนขอบคุณ TikTok